สวัสดีครับจากร้านวัชชัยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่านิสสัน X-Trail คันนี้นะครับมาติดเป็นพรม 5D นะครับของรถตรงรุ่นเลยนะครับแบบนี้เลยเวลาเราติดสีนะครับให้คำนึงถึงสีของภายในรถนะครับภายในโดยรวมของรถนะครับจะเป็นสีดำอย่างนี้นะครับหรือโทนเทานั่นเองนะครับให้ติดเป็นดำได้แดงจะสวยนะครับแต่ถ้าภายในเป็นสีน้ำตาลแนะนำให้ติดเป็นสีน้ำตาลนะครับจะได้ดูเข้ากับตัวรถนะครับตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะพองมากๆครับแล้วก็เวลาเรากดนะครับมันก็จะคืนตัวได้ดีนะครับทำให้มีอายุการใช้งานที่นานนะครับเวลาโดนรองเท้าแหลมๆอย่างเงี้ยครับหรือโดนรองเท้าที่เราเหยียบอะไรมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะขาดยากนะครับบวกกับมีแผ่นที่เอาไว้รองเท้าตรงเนี้ยครับช่วยได้เยอะมากๆนะครับถึงดูจะไม่สำคัญนะครับแต่สำคัญนะครับตรงนี้ที่จะทำให้เวลาเราพักเท้าอย่างเงี้ยครับทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ขาดง่ายตรงนี้ก็เอามาเสริมให้กับลูกค้านะครับเวลาเราติดออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงจุดตรงนี้นะครับปกติแล้วนะครับมันจะเข้ารูปยากมากๆครับมันมีพลาสติกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพลาสติกงัดแบบนี้นะครับเพื่อช่วยในการยึดติดนะครับแล้วก็ยังมีเป็นส่วนที่เป็นกาวหนังกะเป็นกาวสองหน้าอีกนะครับที่จะช่วยในการยึดติดนะครับแล้วก็มีตัวของพลาสติกขัดแบบนี้นะครับทั่วๆคันเลยนะครับทำให้มันแน่นมากๆครับเวลาเราสำคัญมากๆครับเรื่องความปลอดภัยถ้าตัวนี้มันแน่นนะครับจะทำให้มันไม่มีทางในการขัดคันเร่งของเราเลยทำให้เราปลอดภัยมากๆครับตัวนี้นะครับก็เก็บทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราลองดูคันนี้ที่นั่งคนขับนะครับแล้วมาดูแถว2กันบ้างครับก็เต็มๆแบบนี้เลยนะครับลงตัวมากๆครับระหว่างสีเทากับสีดำนะครับตัวนี้ลูกค้ารถสีดำใช่ไหมติดพรม 5D สีดำตัดแดงเนี่ยมันก็เลยดูดีไซน์สปอร์ตยิ่งขึ้นไปอีกนะครับรวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีการเก็บงานทุกจุดเลยนะครับทำให้เวลาเราทำความสะอาดง่ายนะครับตัวนี้มันแยกชิ้นได้นะครับถอดได้ง่ายมากครับเอาตัวพลาสติกออกนะครับแล้วก็เอาดึงออกมาได้เลยนะครับก็ทำความสะอาดง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิ้นท้ายนะครับสังเกตดูใกล้ๆนะครับว่าตัวนี้มันเข้ารูปมากๆครับก็คือมันเก็บทุกจุดเนาะเนี่ยครับสำคัญมากๆครับบางทีเราวางของวางสัมภาระไปนะครับตัวนี้ก็จะเข้ารูปแล้วก็จะทำให้ไม่ตัวของพรมนะครับไม่เก็บน้ำตัวนี้ไม่น้ำนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับจะไม่ลงไปข้างล่างนะครับด้วยความที่หนังเขาเป็นแบบกันน้ำนะครับบวกกับไอตัวที่เป็นใยนะครับเขาเย็บมาเป็นอย่างดีนะครับทำให้น้ำไม่รั่วซึมลงไปนะครับก็เวลาเราจะเทก็เทออกมาได้เลยนะครับถอดแยกชิ้นมาได้เลยอันนี้แถว2ข้างหลังนะครับสำหรับใครที่ถามว่าเขาเก็บรอบคันเป็นยังไงนะครับอันนี้แถว3ก็มีนะครับทุกจุดเลยมันเก็บแบบงานดีครับแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบใครกำลังเลือกซื้อหาพรมแบบใหม่นะก็เลือกให้มันหนาๆหน่อยนะครับเพื่อจะทำให้มันทนนะครับแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูตามอินเทอร์เน็ตนะครับบางทีมันก็มีแบบบางบ้างแบบหนาบ้างนะครับก็แนะนำให้ลองเลือกใช้กันดูนะครับว่าเราเหมาะกับแบบไหนนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับแล้วก็สำคัญมากๆครับแล้วก็ถ้าเรายึดอย่างเงี้ยมันก็แน่นมากๆครับเวลาเราขยับเนี่ยมันก็ไม่ไปนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0557117001นะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ถ่ายงานตัวอย่างแบบนี้เผื่อเป็นไอเดียสำหรับใครที่กำลังที่จะแต่งรถนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ